ก็อี้ดนตรีกระดาษค่ะอาจารย์โดยพวกเราทั้ง3คนจะต้องบรรเลงแล้วก็เต้นดนตรีกันไปเรื่อยเต้น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 วนรอบกระดาษเสียเวลามากดนตรีหยุดปุ๊บใครอยู่ในกระดาษชนะอุ้ยแต่ทำไมเก่งจังเลยอ่ะถ้าแกอธิบายซะเยอะเยอะเพราะหนูคือใครแกต้องออกคนแรกตอนนี้มันเยอะเยอะตรงทะเลาะกันนี่แหละครับผมว่าเราเล่นกันเลยไหมครับได้ได้ปอได้เอาซิมาต้องถอดรองเท้าล่ะคนแพ้มีบทลงโทษงั้นผมอยากเห็นอาจารย์โดนบ้างเลยอ้าวปอไม่เราใช้ความสามารถเอาแล้วกันเรามาดนตรีมาน้องไปฟังมาจากไหนคะคนสวยว่าคนรวยเขาไม่ค่อยจะรักจริงแต่ว่าข่าวนี้ที่ไม่เคยคิดก่อนทิ้งทั้งที่ตรงไหนที่เกิดมาเป็นสายเปย์ร้องทุ่มเทเธอต้องหัวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไม่คิดว่าจะจริงจังกับการเล่นเกมขนาดนี้อ่ะอาจารย์อย่างนี้ให้หนูไหม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 อาจารย์เล่นเหมือนเป็นแบบเกมสุดท้ายแล้วอ่ะรอบหน้าขออย่างเดียวอย่าทีมอ่ะอีกทีนึงแล้วกันนี่ต้องสู้หน่อยเราอ่ะโดนเธอคนเดียวพี่ไม่ได้ออกมาก่อนนี่คือศึกยุทธหัตถีนะโอ้อาจารย์ไม่ต้องมองบทลงโทษมาตราที่44นะครับไม่ได้ค่ะกติกาพิเศษใครคีบหมูกระทะคนแรกโดนลงโทษใครวะก็คือจะมาเต้นกันให้เหนื่อยทำไมครับเนี่ยเพราะโดยกินน้ำมะนาวห้ามทำหน้าเปรี้ยวถ้าทำหน้าเปรี้ยวต้องโดนบนเขาอีกอย่างถ้ามีพิรุธปุ๊บพอเราเปรี้ยวคือไงเปรี้ยวคือดูตัวอย่างปอเนี่ยแค่นี้เองอย่ายิ้มสิอย่ายิ้มเยอะจังเลยหนึ่งสองสามปุ๊บเอาเทปเข่งมาภายหลังทำไมเราเดินขึ้นมาหน้าดิหน้าเปรี้ยวแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยเปรี้ยวไหมหน้าอย่างนี้แบบมีความสุขปออยากให้น้องปอฝากผลงานหน่อยสิเวลาจะหมดแล้วแหละครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเพลงล่าสุดนะครับที่ปล่อยไปเอาเปล่านะครับผมปลดเถอะคนดีให้พี่ใช้ฉันได้ชนะที่ยอมเธอไปเชื่อว่าไม่เหนื่อยแล้วจะไม่มีใครช่วยอาจารย์ทำไมทำหน้าเหมือนรังเกียจไม่ได้รังเกียจแต่พี่คิดว่าเวลาสายอ่ะมันไกลพี่ไปนิดนึงอยากเต้นอ่ะอยากได้ใกล้กว่านี้ไม่ต้องแล้วพอเอาเปล่าเอาเปล่าครับเอาเปล่า MV ออกมาแล้วนะภาษาวัยรุ่นเนาะเอาเปล่า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 อะไรเงี้ยอยากให้น้องปอเซ็นชื่อเป็นที่ระลึกใส่จานให้อาจารย์นิสสังไปเก็บที่ครัวว่าวันนี้ได้มีโอกาสกินข้าวกับน้องปอโอ้ยจงเกียรติกับผมด้วยครับศิลปะด้วยอ่ะนี่อ้าวเธอเป็นคนกลัวกบแล้วเธอวาดรูปหน้ากบไปทำไมใช่นี่มันหน้าคนครับอ๋อหน้าคนเหรอเอาตายแล้วปออันนบคุณน่ารักมากขอบคุณครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำได้นะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับ 4:30 นทางช่อง Workpoint 23นะครับวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนเดียวที่บ้าไปแอบดูห้องน้ำทำไมห้องน้ำเสียแล้วปวดใจด้านหลังอาจารย์มาเร็วเนี่ยไม่ใช่ด้านหลังนะบ้าเขาบอกห้องน้ำเสียให้ใช้ด้านหลังไม่ไปห้องน้ำข้างหลังโถโถโถโอ้ยกันดูไว้ใช้ด้านหลังตรงนี้